สวัสดีครับในการถ่ายภาพหมู่นะครับเราก็ต้องระวังสิ่งนี้เลยนะครับนั่นคือเรื่องของใบหน้าของตัวแบบนะครับผมมีตัวอย่างภาพนี้นะครับก็ถ่ายมาหลายใบมากนะครับ1 2 3 4ใบนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีละภาพเลยนะครับอย่างภาพนี้นะครับใบหน้าของตัวแบบเนี่ยครับเห็นว่าเราเห็นหน้าทุกคนครบนะครับเหลือน้องคนสุดท้ายเนี่ยครับหน้าโดนบังไปนิดหนึ่งนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ยังใช้ไม่ได้นะครับขอดูภาพต่อไปนะครับน้องถอยหลังไปนะครับก็โดนบังอีกเช่นเคยแล้วครับแล้วก็น้องคนนี้ก็ก้มหน้าหันหน้าเอียงออกไปทำให้ตัวหน้านี่ไม่เต็มเห็นไม่เต็มหน้านะครับมาดูภาพนี้น้องออกมาแล้วนะครับเห็นเฟซเห็นหน้าเต็มทุกคนนะครับเหลือน้องคนนี้ก็ยังไม่เงยหน้าออกมานะครับดูภาพสุดท้ายครับภาพสุดท้ายนี่คือน้องก็หันหน้าเห็นหน้าเห็นตาทุกคนนะครับถือว่าครบองค์ประกอบของหน้าแต่ละคนภาพนี้ถ้านำไปเล่าเรื่องนะครับประกอบก็จะเป็นภาพที่สามารถจะเล่าเรื่องได้อย่างเต็มครบนะครับในการถ่ายภาพหมู่ก็ต้องระวังนะครับเรื่องของหน้าอย่างเช่นว่าเราเตรียมจัดถ่ายจะเป็นงานพิธีงานอะไรก็แล้วแต่นะครับระวังอย่าให้บังตรงส่วนของหน้านะครับให้เห็นให้ครบเห็นส่วนไหนครบบ้างนะครับไม่เห็นตาเห็นจมูกเห็นปากถ้าเห็นแค่ส่วนตรงนี้นะครับแค่นี้เราก็จะรู้แล้วว่าเป็นหน้าของใครนะครับนี่คือเรื่องของเฟซครับระวังนะครับยังไงก็นำไปปรับใช้แล้วก็ขอให้มีความสุขกับการถ่ายภาพนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ